วัสดีครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับวันนี้ก็มาอยู่ที่พื้นที่ประสบภัยของนครศรีธรรมราชติดตามมาตั้งแต่วันที่28-29นะครับกรมอุตุมีแจ้งประกาศเตือนมา18ฉบับผมคิดว่าน่าจะรุนแรงพอสมควรแต่ระหว่างที่ประชุมสภาในสถานการณ์ก็แย่ลงมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นสะพานขาดมากขึ้นผู้ป่วยติดเตียงก็ถูกการลำเลียงมากขึ้นก็เลยคิดว่าต้องมาลงมาดูด้วยตาตัวเองเพราะว่าความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยมันมากมายขนาดไหนเพื่อที่ผมในฐานะที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ใช้องคาพยพของพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ในการช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ต้องการที่จะช่วยเมื่อหลังน้ำท่วมเราต้องการที่จะเข้าใจว่าสาเหตุของการที่น้ำท่วมนี่คืออะไรเพื่อที่จะสามารถที่จะป้องกันได้ถ้าป้องกันไม่ได้ก็ต้องทุเลาได้ทุเลาไม่ได้ก็ต้องบรรเทาได้แล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยความสนใจของสื่อความสนใจของนักการเมืองมันก็จะหายไปกับน้ำลดเมื่อไหร่ความสนใจมันก็หายไปเมื่อนั้นผมหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่ประสบน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีนะครับมีพื้นที่ที่โดนกระทบเนี่ยจาก 200,000 กว่าไร่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 150,000 ไร่แต่ว่าก็มีโอกาสที่ฝนยังจะตกเพิ่มขึ้น23อำเภอเดือดร้อนหมด 500,000 กว่าคนที่เป็นผู้ประสบภัยตอนนี้ได้ดูจากภาพน้ำก็สูงถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องใส่ใจตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมระหว่างน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำท่วมอย่างที่มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้ก็จะได้เอาเข้าสู่กรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำในระยะยาวหรือกรรมาธิการป้องกันภัยที่เป็นการบรรเทาทุกข์ในระยะสั้นมันต้องทั้งสั้นทั้งกลางทั้งยาวเพื่อที่จะให้ปัญหาอย่างนี้หมดไปแล้วก็ไม่ต้องลงพื้นที่บ่อยๆอย่างนี้ครับ